สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนรินทร์ทิพย์ทองอิ่มบรรณารักษ์ทำหน้าที่พิธีกรค่ะเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรมณห้องสมุดศูนย์วิทยาบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติและท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดณศาลยุติธรรมทั่วประเทศยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การอภิปรายเรื่อง Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเซลฟ์เลิร์นนิ่งประจำปีงบประมาณ2563วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพงเดชวานิชกิตติกุลเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมาเป็นวิทยากรท่านสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทยปริญญาโททางด้านกฎหมายจากประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้ดำเนินรายการเราได้รับเกียรติจากคุณธวัชจตุรพัฒน์ไพบูลย์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรมขอเรียนเชิญท่านพงเดชและคุณธวัชค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านที่กำลังรับชมนะครับทางห้องสมุดศูนย์วิทยาบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับแล้วก็ท่านที่กำลังรับชมผ่านระบบสตรีมมิ่งของศาลยุติธรรมและระบบถ่ายทอดสดสัญญา Facebook Live ของเพจสื่อสารนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ศูนย์วิทยาบริการศาลยุติธรรมนะครับก็ได้จัดกิจกรรมดีๆอีก1กิจกรรมนะครับก็เป็นการอภิปรายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับเขาตั้งชื่อว่า Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านพงเดชวานิชกิตติกุลท่านเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนะครับมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆในมุมของนักอ่านหนังสือตัวยงอีกท่านหนึ่งเหมือนกันให้กับพวกเรานะครับท่านที่เป็นบุคลากรของศาลยุติธรรมเองก็ดีนะครับหรือท่านที่เป็นบุคคลประชาชนทั่วไปนะครับที่กำลังติดตามรับชมผ่านการถ่ายทอดสดอยู่ในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับขอเรียนถามท่านพงเดชครับว่าปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นที่ทราบกันนะครับว่าท่านเป็นเลขาธิการสถาบันนะครับถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้ว
ความสำเร็จของท่านในวันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยย่อมเกิดจากการศึกษาค้นคว้าแน่นอนนะครับในด้านต่างๆรวมถึงการอ่านหนังสือคิดว่าท่านอ่านหนังสือนี้อย่างนับไม่ถ้วนแน่ๆนะครับแต่ด้วยภารกิจมากมายของท่านครับท่านได้จัดสรรเวลาในการอ่านหนังสืออย่างไรบ้างครับครับก็ก่อนที่จะตอบคำถามผมขอถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบเหตุเมื่อ2วันก่อนนะครับต้องขอส่งความเสียใจให้กับผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่านก็พวกเราคนไทยทุกคนในประเทศคงรู้สึกอย่างเดียวกันนะครับว่าเสียใจแล้วก็สลดใจกับเหตุที่เกิดขึ้นครับคราวนี้สำหรับคำถามที่ทางวิทยากรได้ถามเนี่ยนะครับผมก็ขอตอบได้ว่าจริงๆการอ่านเนี่ยมันถูกบังคับโดยสภาพสำหรับคนที่เรียนกฎหมายอยู่แล้วนะครับคือนักศึกษากฎหมายเนี่ยรู้กันดีว่าคนที่สอบผ่านเนี่ยยากที่จะผ่านได้โดยไม่อ่านหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นข้อบังคับข้อแรกอยู่แล้วสำหรับคนที่เรียนกฎหมายนะครับผมคิดว่าเหมือนกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกฎหมายไทยนักเรียนกฎหมายต่างชาติประเทศใดๆบนโลกเนี่ยมันต้องอ่านเพราะว่าเป็นเรื่องของการอ่านหลักการแนวทางตัวบทกฎหมายดังนั้นเป็นข้อแรกที่นักศึกษากฎหมายเนี่ยต้องผ่านนั่นคือต้องอ่านจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยต้องอ่านแต่สำหรับผมเนี่ยนะครับนอกจากอ่านหนังสือที่เป็นตำราแล้วเนี่ยในขณะที่เรียนนะครับก็จะมีเวลาว่างที่ได้อ่านหนังสือต่างๆบ้างนะครับหนังสือนิยายหนังสือบันเทิงหนังสือสารคดีหนังสือต่างๆแม้แต่นิตยสารซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมจะสมัครเป็นนิตยสารอยู่ฉบับหนึ่งที่เรียกว่าชื่อว่าสารคดีนะครับซึ่งเป็นนิตยสารที่หลากหลายแล้วก็อะไรครับสอดแทรกความรู้อะไรต่างๆรอบตัวนะครับแล้วพอเรามาเรียนกฎหมายเนี่ยเราถึงได้รู้ต่อไปว่าคนที่จะเป็นนักกฎหมายนะครับคนที่จะประกอบวิชาชีพกฎหมายเนี่ยจำเป็นต้องรู้สิ่งต่างๆรอบตัวให้มากที่สุดมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงสภาพสังคมที่เราอยู่ในขณะนั้นๆได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังต้องเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นที่มานะครับจากการพัฒนาของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยนะครับจนกระทั่งมาถึงกฎหมายที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับถามว่าแบ่งเวลาอย่างไรนะครับในขณะนี้ภารกิจเนี่ยนะครับมันมีงานที่ต้องอ่านเนี่ยอยู่ 2-3 ด้านสำหรับผมนะครับด้านแรกเลยก็คือเราต้องอ่านเพราะว่ามันเป็นงานที่เราจะต้องสั่งการจะต้องเกี่ยวข้องอันนั้นก็บังคับให้เราต้องอ่านแต่อ่านอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่อ่านเพื่อการบันเทิงอ่านเพื่องานนะครับประการต่อไปก็คืออ่านเพื่อเตรียมการบรรยายเตรียมสอนซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยการบรรยายหรือการสอนกฎหมายเนี่ยเป็นอีกงานหนึ่งที่ผมรักนะครับและการสอนเนี่ยจะทำให้เราจะต้องตื่นคล้ายๆว่าต้องทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นการบังคับให้เราต้องอ่านอีกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืองานที่สองที่ต้องอ่านคืออ่านเพื่อเตรียมบรรยายหรือเตรียมการสอนประการต่อไปอ่านเพื่อเตรียมการประชุมอันนี้ก็เป็นการอ่านนะครับอ่านประการสุดท้ายเนี่ยอันนี้เพื่อตัวเองโดยเฉพาะนั่นคืออ่านเพื่อบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านเนี่ยสำหรับผมมีอยู่4ลักษณะนะครับส่วนถามว่าอ่านเพื่อการบันเทิงเนี่ยจะอ่านตอนไหนในช่วงนี้นะครับต้องยอมรับว่าเพราะภารกิจในการงานช่วงสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้การเวลาในการอ่านเพื่อการบันเทิงเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ถามว่าผมจะอ่านตอนไหนเพื่อการบันเทิงช่วงเดินทางนะครับอยู่บนรถอย่างเงี้ยถ้าการเดินทางไปต่างจังหวัดที่จะต้องใช้เวลาถ้าเผอิญได้นั่งโดยที่เราไม่ต้องขับเองนะครับก็อาจจะมีหนังสือติดอยู่แต่เดี๋ยวนี้ดีครับมีอีบุ๊กนะครับเราก็แม้แต่มือถือเนี่ยเราก็อ่านหนังสือได้นะครับมีเขาเรียกว่าแท็บเล็ตนะครับ
ก็อ่านหนังสือได้เป็นอีบุ๊กทำให้เราเนี่ยสามารถถือหนังสือได้เป็นร้อยเป็นพันเล่มในเครื่องเดียวนะครับอีกเวลาหนึ่งที่จะทำให้อ่านได้คือถ้าต้องเดินทางไปต่างประเทศบนเครื่องบินนะครับเราก็อ่านได้มันถ้าคนที่ชอบอะไรแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถหาเวลาเพื่อการนั้นได้โดยธรรมชาติของเรานะครับงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้เวลาในการอ่านหนังสือของผมครับและคราวนี้หนังสือประเภทไหนบ้างครับที่ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษจะเป็นแนวครับถ้าถามผมตอนเนี้ยแนวที่ผมชอบก็คือแนวกฎหมายเปรียบเทียบนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับแต่จะพูดว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งหมดก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าการที่เราจะรู้หลักการทางกฎหมายใหม่ๆได้เนี่ยมันต้องรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตอนนี้ผมชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมผู้บริโภคซึ่งผมมองว่ากฎหมาย2กลุ่มเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนทุกคนในชีวิตประจำวันมากที่สุดอย่างการที่เราจะอ่านแล้วเข้าใจกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอดีตที่ผ่านมาสัก 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะเราก็เริ่มเข้าสู่ยุคที่พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมแล้วก่อให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆมากมายและบางครั้งเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นจากปัญหาระหว่างประเทศไม่ใช่ปัญหาภายในประเทศเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นปัญหาหมอกควันที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งก็คือเกิดขึ้นจากปัญหาภายในประเทศของคนไทยเราเองแต่อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากปัญหาของการกระทำของคนที่อยู่ต่างประเทศแต่ใกล้ชิดกันนะครับนอกจากนั้นแล้วแม้ประเทศที่ไม่ใกล้ชิดแต่ก็อาจจะส่งผลได้อย่างเช่นเราอ่านข่าวตอนนี้เราจะเจอปัญหาไฟป่าไม่ว่าจะเกิดจากมือมนุษย์หรือธรรมชาติก็ตามเนี่ยแม้จะเกิดจากออสเตรเลียนะครับที่เราได้ข่าวแล้วเมื่อเช้านี้เองก็เพิ่งฟังข่าวว่าเกิดฝนตกหนักมา 2-3 วันก็เกิดน้ำท่วมอีกแต่มันก็ดีว่าทำให้ปัญหาหมอกควันของประเทศเขาเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ก็เกิดปัญหาใหม่แต่จากหลักการตั้งแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับเราก็จะเจออยู่คำหนึ่งหรือประโยคหนึ่งซึ่งเป็นประโยคทองของนักเรียนที่เรียนกฎหมายวิทยาศาสตร์นั่นก็คือสสารบนโลกเนี่ยไม่สูญหายไปไหนเพียงแต่อาจจะแปลสภาพเป็นอย่างอื่นนั้นหมอกควันที่เกิดขึ้นออสเตรเลียเนี่ยที่ประเทศออสเตรเลียผมคิดว่ามันก็สะสมอยู่บนโลกเนี่ยครับมันก็จะเกิดปัญหาใหม่นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือปัญหาด้านผู้บริโภคเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการที่เราจะเข้าใจกฎหมายเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคได้เราก็ต้องรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันอีกเช่นเดียวกันอย่างตอนนี้เศรษฐกิจการค้าก็เปลี่ยนไปใช่มั้ยครับร้านค้าบางร้านเนี่ยคนมาเดินซื้อของน้อยลงหรือแม้แต่ตามห้างสรรพสินค้าตามร้านอาหารคนเดี๋ยวนี้ชอบความสะดวกสบายทุกอย่างอยู่บนมือถือแม้แต่การสั่งสินค้าออนไลน์อย่างเงี้ยมันเปลี่ยนพลิกโฉมไปหมดแต่การที่วิธีการเปลี่ยนแต่ธรรมชาติของคนเนี่ยมันไม่เปลี่ยนใช่มั้ยครับระบบการค้ามันก็ยังเหมือนเดิมคือจะต้องมีการทํากําไรนะครับมีต้นทุนนะครับเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและประการต่อไปนั่นก็คือว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดการใช้ไปในทางที่ไม่ชอบได้ง่ายมันแค่ยกตัวอย่าง2กลุ่มที่เราอ่านเนี่ยเราต้องอ่านรอบตัวหมดทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ย ก็ถามผมว่าตอนนี้ชอบอ่านหนังสืออะไรก็จะค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการทำงานตามปกติส่วนนวนิยายถ้าจะให้เลือกอ่านผมจะชอบนักแต่ง อยู่คนหนึ่งซึ่งเขาเคยเป็นนักกฎหมายมาก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นนักแต่งหนังสือหรือนักแต่งนวนิยายที่โด่งดังคือจอห์นกริชแชมนะครับซึ่งหนังสือของเขาเนี่ยจะถูกแปลเป็นภาษาไทยเกือบครบทุกเล่มผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอย่างเช่น The Client นะครับ The Firm นี่ก็ทำเป็นหนังนะครับ A Pelican Briefอันนี้เป็นปัญหากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เคยทำเป็นหนังนะครับเพราะฉะนั้นผู้แต่งคนนี้เวลาเขาแต่งหนังสืออะไรที่เกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายเนี่ยมักจะได้รับมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์
ดังๆอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชอบอ่านนะครับของไทยเราก็อ่านนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอ่านเล็กๆน้อยๆปะปนกันไปหมดนะครับหลากหลายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางด้านของเรื่องของหนังสือทางด้านกฎหมายครั้งนี้อยากจะเรียนถามท่านว่าท่านมีหนังสือในดวงใจไหมหนังสือเล่มโปรดของท่านเลยอาจจะไม่ใช่หนังสือกฎหมายก็ได้นะครับแต่อยากจะเรียนถามท่านว่าเป็นหนังสือที่ท่านชื่นชอบมากครับเรียกว่าเป็นหนังสือในดวงใจเลยตอนนี้หนังสือถ้าใครถามผมในช่วงนี้นะครับว่าผมอยากจะแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มไหนผมก็จะต้องนึกถึงชื่อภาษาต้นฉบับของเขานะครับ The New Digital Age ซึ่งผมทราบว่ามีการแปลเป็นภาษาไทยซึ่งก็ตั้งโชว์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับฮะดิจิทัลเปลี่ยนโลกนะครับแปลเป็นไทยว่าดิจิทัลเปลี่ยนโลกนะครับทำไมผมถึงแนะนำหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ผมพบโดยบังเอิญนะครับจำได้ว่าตอนนั้นกำลังเดินทางอยู่แล้วก็อยู่ที่สุวรรณภูมินะครับก็จะชอบร้านหนึ่งที่ผมชอบเดินเข้าไปก่อนที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยก็คือร้านหนังสือก็ไปอ่านนะครับแล้วก็เจอเล่มนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับผมเจอหนังสือเล่มนี้มา 3-4 ปีแล้วนะครับก็อ่านมานะครับแต่ใช้เวลาอ่านนานมากกว่าจะจบเล่มนะครับซึ่งกว่าจะจบนี่มันก็จะทำให้เราอาจจะจำเนื้อความอะไรต่างๆไม่ได้แต่หนังสือเล่มเนี่ยไม่เชิงว่าเป็นหนังสือทางการไม่เชิงว่าเป็นหนังสือกฎหมายไม่เชิงว่าเป็นหนังสือสารคดีและก็ไม่ใช่หนังสือนวนิยายแต่บางตอนที่เราอ่านเนี่ยมันเหมือนเรากำลังอ่านนิยายวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเขาพูดถึงทำไมผมถึงสนใจเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยนะครับเวลาผมเจอหนังสือผมจะอ่านที่เขาเป็นซัมมารีเป็นย่อๆของหนังสือเล่มนั้นนะครับว่าใครแต่งคนแต่งเป็นใครโดยส่วนตัวผมชอบเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง OS อะไรบางอย่างนะครับผมก็จะสนใจอ่านเป็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอหนังสือเล่มเนี่ยตั้งแต่ชื่อเลยมันดึงดูดนะครับ The New Digital Age คือที่เราเรียนมาเนี่ยเราเจอยุคหินใช่ไหมครับยุคเหล็กยุคอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ตอนเนี้ยผมคิดว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชื่อเรื่องเนี่ยก็เลยดึงดูดให้ผมอ่านนะครับเบื้องต้นว่าใครแต่งแล้วยิ่งเจอ2คนแต่งเนี่ยนะครับคือแต่งโดยคุณอีริคชมิดกับจาเรดโคเฮนนะครับซึ่ง2คนเนี่ยทำงานเกี่ยวข้องกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันแต่เราลองไปอ่านดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการโฆษณาซึ่งเขาก็ดังอยู่แล้วนะครับบริษัทนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอยิ่งเห็นประสบการณ์ทำงานของเขากับมุมมองเนี่ยใครล่ะจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีดีที่สุดถ้าไม่ใช่คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สนใจเป็นจุดที่2จุดที่3คือเรื่องที่เขาเขียนเนี่ยดูแล้วเป็นการเขียนคล้ายๆกับว่าจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วเขาจะคาดหมายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็เลยทำให้สนใจที่จะอ่านนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงแนะนำหนังสือเล่มนี้นะครับและในปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยทางสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการก็ซื้อหนังสือเล่มเนี้ยให้ท่านเลขาสราวุธนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านได้มีเวลาอ่านหรือยังนะครับแต่คิดว่าเหมาะกับคนที่เป็นผู้บริหารในปัจจุบันที่ควรจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับคราวนี้ฟังแค่เกริ่นจากท่านเนี่ยอยากจะใจร้อนแล้วตอนนี้หาไปอ่านไม่ทันแล้วอยากให้ท่านช่วยเล่าว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างพอสังเขปก็ได้ครับครับครับคือเล่มเนี้ยเขาจะแบ่งออกเป็นบทต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ในเนื้อหาบทเกริ่นนำเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่ผู้แต่งสองคนนี้เขียนถึงเนี่ยนั่นก็คือเขาบอกว่าคนบนโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับใช้ชีวิตอยู่บนโลก2ใบพร้อมๆกันโลกใบแรกก็คือโลกทางกายภาพนะครับซึ่งเขาใช้คำว่า physical world
ส่วนโลกอีกใบหนึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยน่าจะพอเดาได้ว่าหมายถึงโลกอะไรนั่นคือโลกเสมือน virtual world มีใครในห้องนี้หรือผู้ฟังคนใดท่านใดไม่มีโลกเสมือนของตัวเองอยู่บ้างไหมครับผมคิดว่าน้อยมากมีใครไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียนะครับเป็นไปไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ทุกคนอาจจะมีแอคเคาท์มีเขาเรียกว่าอะไรทะเบียนที่ใช้กับ Facebook Twitter อะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือการใช้ชีวิตบนโลกเสมือนเราสร้างตัวตนบางคนอาจจะตั้งชื่อใหม่ใช้รูปโปรไฟล์ใหม่ที่ไม่ใช่รูปเราเองบางคนอาจจะใช้แอปสร้างตัวตนของเราขึ้นมาใหม่นั่นคือโลกเสมือนส่วนโลกของความเป็นจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีอยู่และในปัจจุบันเนี่ยบางคนอาจจะเริ่มใช้ชีวิตบนโลกเสมือนมากกว่าเวลาที่ใช้อยู่บนโลกของความเป็นจริงหรือโลกทางกายภาพนะครับมันอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดถึงนะครับอีกคำหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของหนังสือเล่มนี้เลยก็คือการเชื่อมต่อระหว่างกันนะครับ connectivityนะครับซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่เขาสอดแทรกอยู่ในเกือบจะทุกหน้าของหนังสือเล่มนี้จะต้องมีคำว่า connect หรือการเชื่อมต่อซึ่งจริงอย่างยิ่งเพราะพวกเราเชื่อมต่อบนโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาในตอนนี้นะครับแล้วเขาก็คาดหมายถึงสงครามรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือเป็นดิจิทัลวอร์หรือว่าเป็นvirtual war นะครับคือสงครามบนโลกเสมือนซึ่งเราก็เห็นข่าวคราวอีกนั่นแหละว่าน่าจะจริงอย่างที่เขาคาดหมายนะครับซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าสงครามตามกายภาพซะอีกเดี๋ยวนี้ประเทศต่างๆถ้าเราอ่านข่าวเนี่ยเขาพยายามที่จะไม่ให้เกิดสงครามตามความเป็นจริงหรือสงครามบนโลกทางกายภาพเพราะมันสร้างความสูญเสียอย่างเห็นได้ชัดแต่เขาจะไปทำสงครามกันบนโลกเสมือนซะยิ่งกว่านะครับนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ทางผู้แต่งนี่เขาระบุไหมท่านว่าเขาแต่งตั้งแต่ปีไหนรู้สึกเขาหนังสือเล่มนี้ถ้าจะไม่ผิดจะ2013นะครับที่ตีพิมพ์ออกมาครั้งแรกนะครับแล้วก็2013นะครับ second แล้วด้วย second printingครั้งแรกเนี่ยเดือนเมษาหลังจากนั้นก็พิมพ์ครั้งที่2ทันทีเดือนพฤษภานะครับในปีเดียวกัน7ปีมาแล้วได้มองอนาคตในขณะนั้นนะครับใช่แล้วถ้าใครอ่านหนังสือเล่มเนี้ยนะครับเหมือนกับเป็นหนังสือที่สรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนโลกตั้งแต่วิกิลีที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับเขาก็รวบรวมไว้สงครามเขาเรียกว่าอะไรอาหรับสปริงอย่างเงี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเราอ่านเนี่ยเราก็จะเหมือนกับสรุปรวมเหตุการณ์สำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาให้เราได้เห็นภาพเขามีการทำนายอนาคตล่วงหน้าในฐานะที่เขาอยู่ในแวดวงของเทคโนโลยีนะครับคนแต่งเนี่ยมีได้ระบุในหนังสือเล่มนี้ไหมครับว่าในอนาคตที่เขาคาดการไว้ที่เขาคิดต่อไปว่าโลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วมันจะมีผลร้ายผลดีลักษณะแบบไหนคือเขาก็จะเขียนในลักษณะทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับมีอยู่ประโยคนึงที่เขาเขียนว่าเทคโนโลยีเนี่ยโดยตัวของมันเองไม่ใช่สิ่งดีและไม่ใช่สิ่งไม่ดีแต่เทคโนโลยีนั้นจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับคนใช้นะครับซึ่งก็จริงอีกนั่นเองนะครับเหมือนกับเราใช้อุปกรณ์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์นั้นเป็นอาวุธหรือจะใช้อุปกรณ์นั้นเป็นเครื่องช่วยสิ่งนึงที่ผมบอกว่าถ้าอ่านแล้วเหมือนกับอ่านนิยายวิทยาศาสตร์เพราะเขาบรรยายให้เห็นเทคโนโลยีในอนาคตที่จะก้าวล้ำมากเลยนะครับข้อดีของเทคโนโลยีในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นด้วยชิปเนี่ยมันเล็กลงในด้านสุขภาพเขาบอกว่าทางการสาธารณสุขเนี่ยจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเนี่ยอย่างยิ่งคือต่อไปเนี่ยคนกินยาเข้าไปยานั้นอาจจะไม่มีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งโรคหรือช่วยฆ่าเชื้อโรคโดยตรงแต่ยาที่เรากินลงไปเนี่ยมันอาจจะมีชิปเล็กๆฝังอยู่
และเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยจะคอยส่งสัญญาณผ่านมือถือหรือเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายว่าตอนนี้อุณหภูมิในร่างกายเราเป็นอย่างไรมีเชื้อโรคด้านไหนบ้างที่เข้าไปแล้วเราควรจะต้องออกกำลังกายอย่างไรเท่าไหร่อันนี้เป็นต้นและถ้าเกิดเรามีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยก็จะส่งสัญญาณมาหาเราว่าให้ไปหาหมอหรือต่อไปเนี่ยหมอเขาเรียกว่าเป็นลักษณะหมอทางไกลนะครับเราเนี่ยอาจจะมีสัญญาณที่ยิงตรงไปถึงหมอท่านนั้นให้หมอน่ะวินิจฉัยแล้วก็ส่งกลับมาในขณะเดียวกันแล้วอาจจะมีชิปเล็กๆฝังอยู่ที่จมูกนะครับเพื่อให้เขาคอยตรวจสอบว่ามีดูดฝุ่นอะไรเข้าไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ด้านสาธารณสุขอีกส่วนนึงที่อ่านแล้วเหมือนกับอ่านนิยายวิทยาศาสตร์นั่นก็คือว่าตอนเช้าเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกแต่เตียงเนี่ยจะเป็นเตียงอัจฉริยะจะสั่นเมื่อถึงเวลาที่เราต้องตื่นนะครับพอเราตื่นปั๊บกาแฟห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวอัจฉริยะต้มน้ำต้มกาแฟทำอาหารตามโปรไฟล์ของเราตามความชอบของเราส่วนตัวซึ่งมันจะเรียนรู้นะครับตู้เย็นก็จะคอยบอกเราซึ่งอันเนี้ยข่าวเมื่อไม่นานมานี้ก็บอกว่ามันเป็นไปได้แล้วที่ตู้เย็นเนี่ยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอยจะตรวจสอบว่าอาหารสดอะไรต่างๆผลไม้ผักอะไรต่างๆที่เรามีอยู่ในตู้เย็นเนี่ยพร่องไปจนต้องซื้อเพิ่มหรือไม่ถ้าต้องซื้อเพิ่มมันก็จะอะไรครับส่งสัญญาณโทรศัพท์ไปที่ร้านค้าแล้วร้านค้าก็จะส่งมานะครับฟังดูแล้วเหมือนภาพยนตร์เหมือนภาพยนตร์เหมือนหนังวิทยาศาสตร์แต่บางเรื่องที่เขาคาดหมายเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่อนาคตอันใกล้แต่สำหรับประเทศที่เจริญทางด้านเทคโนโลยีแล้วทางอเมริกาทางยุโรปบางประเทศเนี่ยเริ่มจะเห็นที่เขาเขียนนะครับหรืออย่าง driverless car คือรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้คนขับเนี่ยรถยนต์ไร้คนขับก็เริ่มมีตอนที่เขาเขียนเนี่ยก็เริ่มมีบางรัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มจดทะเบียนให้เป็นรถยนต์ที่ใช้กันได้ในชีวิตประจำวันจริงก็เริ่มเห็นสุภาพสตรีที่เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนหนาวๆร้อนๆนะต่อไปนี้สามีอาจจะไม่ง้อให้เราชงกาแฟและไม่ทำอะไรให้แล้วนะฮะนะฮะก็ต้องระวังด้วยนะเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเยอะๆนะครับอย่างที่ในหนังสือที่ว่าไว้นะครับ The New Digital Age นะครับมีข้อคิดหรือประโยคไหนในหนังสือเล่มนี้ไหมที่ท่านประทับใจมากเลยในหนังสือเล่มนี้จริงๆโดยตัวในหนังสือเองเนี่ยเขาเขียนคำประโยคอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่มีประโยคเด็ดๆโดยตัวของเขาเองนะครับเหมือนอย่างที่ผมนั่งในห้องรับรองวิทยากรเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่า a book is a device to ignite imagination นะครับก็คือประโยคอย่างเนี้ยอาจจะไม่มีในหนังสือเล่มนี้นะครับโดยตัวของเขาเองแต่ว่ามันอาจจะเป็นประโยคธรรมดาที่อ่านแล้วเนี่ยเราติดใจนะครับอย่างเช่นเราเคยได้ยินว่าเราเป็นเหมือนสิ่งที่เราทานเข้าไปนะครับ we are what we eat แต่ในเล่มเนี้ยเขาบอกว่า we are what we tweet ก็คือเอามาจาก Twitter คือพวกเราเนี่ยจะเป็นเหมือนสิ่งที่เราอัพโหลดข้อความขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งส่วนหนึ่งผมว่าจริงนะบางทีคนเราเนี่ยเขาเขียนบอกว่าบางคนเนี่ยบนโลกของความเป็นจริงเนี่ยดูเรียบร้อยมากนะครับเป็นคนดีมากแต่บนโลกเสมือนเนี่ยหยาบโลนกักขฬะใช้ถ้อยคำที่ไม่เคยคิดอะว่าจะออกจากคนคนนี้บนโลกของความเป็นจริงจริงไหมเราคิดว่าเราเจอนะเป็นแบบเนี้ยหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยสิ่งที่เราไม่ทำบนโลกของความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะไปทำบนโลกเสมือนถูกไหมครับบนโลกความเป็นจริงอาจจะไม่เคยโกหกเลยแต่บนโลกเสมือนโกหกทุกถ้อยคำที่เราอัพโหลดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น VR what we tweet ผมว่ามันจริงนะมันดึงตัวตนที่อยู่ภายในก้นลึกมันยิ่งกว่าผิวเผินน่ะมันเบื้องลึกลงไปเนี่ยในสิ่งที่เราเขียนข้อความบนโซเชียลมีเดียนะครับ
แต่สิ่งที่ผมชอบจริงๆคือสิ่งที่เขานำมาเป็นคำนำจริงๆมีหลายประโยคนะครับที่เขาเขียนแล้วผมติดใจผมขีดเส้นใต้ไว้แต่มีอันนี้ครับที่เขานำมาจากเป็นนักประดิษฐ์และเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันเขาเขียนว่า we should all be concerned about the future because we will have to spend the rest of our lives there จริงที่สุดเลยพวกเราทุกคนเนี่ยควรจะสนใจเกี่ยวกับอนาคตเพราะพวกเราทุกคนจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเราในอนาคตจริงไหมครับจริงที่สุดเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นหลายๆสิ่งที่เราจะได้จากหนังสือนะครับถ้าเราอ่านเราคิดไปด้วยนะครับท่านคิดว่าหนังสือเล่มนี้เราจะเอาไปปรับใช้ยังไงดีเอาในมุมของท่านก็ได้ในมุมของผมเนี่ยเขาเตือนซึ่งอันนี้ก็เห็นความเป็นจริงอีกอะในสภาพที่เป็นข่าวในบ้านเราเขาบอกว่าคนเราต่อไปเนี่ยนะครับจะไม่มีความลับเกี่ยวกับตัวเราเพราะเราเนี่ยจะเขียนเกี่ยวกับตัวเราทุกอย่างบนโลกอินเทอร์เน็ตบนโลก virtual world เนี่ยแห่งนี้นะครับมันตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราอาจจะเขียนอะไรไปเพราะว่าวุฒิภาวะเรายังไปไม่ถึงแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่เราเขียนที่เราแชร์คลิปที่เราอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่บนโลกเนี่ยตลอดไปและลบออกไปไม่ได้แม้เราจะลบออกไปแล้วอาจจะไม่ทันคนอื่นที่เซฟเอาไว้แล้วก็อาจจะมาแชร์ต่อๆไปมันเขาบอกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยคนที่แคนดิเดตสำคัญเนี่ยอาจจะถูกขุดคุ้ยชีวิตตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยที่ใช้โซเชียลมีเดียทั้งหลายว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างซึ่งเราเห็นแล้วปรากฏการณ์นี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เตือนแล้วผมจะได้รับข้อคิดจากอันนี้ก็คือเราควรจะดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กๆลูกหลานที่อยู่กับเรานะครับให้เขาพึงมีความรู้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่แชร์ต่างๆเหล่านี้มันไปเร็วมากสปีดของมันเนี่ยเร็วกว่าการเติบโตหรือการมีวุฒิภาวะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่พึงระวังนะครับแล้วมันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดที่เราอาจจะต้องในอนาคตอาจจะต้องมีกฎหมายที่ห้ามนำสิ่งที่ทำเอาไว้บนโลกออนไลน์เนี่ยก่อนอายุ18ปีมาใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์หรือใช้ในทางที่เป็นโทษกับคนคนนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เขาคาดหมายเอาไว้ในเรื่องของกฎหมายมันก็มีข้อเกี่ยวข้องกับกฎหมายนิดนึงนะครับถือว่าเป็นการเตือนให้เราระมัดระวังในการเล่นพวกโซเชียลการใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะปัจจุบันเราเห็นว่าบางครั้งบางท่านเนี่ยคลิกเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยถูกต้องนะฮะถ้าเราทำอะไรต้องพึงระมัดระวังผิดพลาดขึ้นมานะครับนอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยท่านชื่นชอบในการอ่านหนังสือประเภทนวนิยายบ้างไหมครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าก่อนช่วงเป็นเด็กเนี่ยอาจจะอ่านนะนิยายซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นนิยายเพ้อฝันนะนิยายแบบเด็กๆแต่พอหลังจากโตทำงานแล้วเนี่ยย้อนกลับไปอ่านหนังสือเหล่านั้นผมไม่ค่อยชอบนะโดยส่วนตัวมันอ่านแล้วมันเพ้อฝันเกินไปอ่ะนะครับพอจะบอกได้ไหมฮะเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องที่เคยอ่านอะไรเคหะสีแดงอย่างเงี้ยตอนเด็กๆนะครับเรื่องอะไรอีกอ่ะเรื่องที่แบบเคยเอามาทำเป็นละครอะไรเพราะเวลาผ่านมาเนี่ยละครเหล่านี้ก็ยังเอามาทำเป็นละครอยู่นะมันเหมือนกับว่าเราสตาร์ทชีวิตไว้เราเมื่อ 30-40 ปีก่อนมันเหมือนกับยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าจะให้อ่านนวนิยายอย่างตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันอดที่จะเลือกอ่านที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นจริงไม่ได้นะครับอย่างของคุณจอห์นกริชแชมเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงคือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวกับคนที่ใช้ทำไม่ดีหรือทำดีแล้วผลอะไรต่างๆในทางกฎหมายมันจะเป็นอย่างไรนะครับมีอีกเล่มนึงที่ไม่ใช่หนังสือบันเทิงที่อยากอ่านอีกครั้งนึงคือหนังสือที่ชื่อว่าคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาสภิกขุเล่มเนี้ยผมเคยอ่านตอนที่ผมบวชเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนที่บวชอยู่วัดชลประทาน
นะครับแล้วก็เข้าไปห้องสมุดของวัดเนี่ยก็จะเจอหนังสือหลายเล่มที่ท่านพุทธทาสเนี่ยแต่งไว้แต่คู่มือมนุษย์เนี่ยผมอ่านแล้วเขาบอกว่าท่านเขียนไว้ว่าเป็นคู่มือสำหรับคารวะที่สามารถที่จะใช้แล้วใช้จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยอยู่ได้อย่างเป็นสุขอยากกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่มีโอกาสนะครับแต่เป็นอีกเล่มหนึ่งที่คิดว่าน่าจะต้องกลับไปอ่านเพราะเวลาที่เราเติบโตขึ้นเนี่ยเราผ่านประสบการณ์อะไรมาต่างๆเวลาเราไปอ่านหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยแง่คิดที่เราจะได้เนี่ยมันจะได้อีกแง่มุมนึงหรือบางครั้งอาจจะลึกซึ้งกว่าในวัยเด็กที่เราอ่านนะครับครับเท่าที่ท่านได้บอกมานะครับคิดว่าสูตรวิทยาบริการนี้มีการบ้านแล้วจะต้องหาหนังสืออย่างน้อย2เล่มแล้วที่เข้าห้องสมุดจริงๆถ้าอ่านเล่มเดียวมีหลายเล่มกว่านั้นนะในหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยคนแต่งเขาก็อ่านเยอะมากถ้าเราเห็นเนี่ยนะครับเพราะเชิงอัดเขาหรือ reference เขาเนี่ยในตอนท้ายของเล่มเนี่ยจะเขียนหนังสือต่างๆที่เป็นแหล่งค้นคว้าของเขาก็มีเยอะมากนะครับซึ่งก็ดีผมก็คิดว่าหนังสือหลายเล่มในเล่มนี้ที่เขาอ้างถึงเนี่ยผมก็ว่าอยากจะติดตามไปอ่านเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ที่ห้องสมุดสู่วิทยาบริการสายวิทยธรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับตลอดจนท่านที่กำลังรับชมนะครับการถ่ายทอดสดนะครับถ้าท่านมีคำถามนะครับเตรียมไว้นะครับถ้าท่านที่ชมผ่าน Facebook Live นะฮะสามารถคอมเมนต์นะครับโพสต์คำถามเอาไว้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายการสนทนากับท่านพงเดชนะครับจะได้นำคำถามนะครับมาเรียนสอบถามท่านนะครับในช่วงท้ายรายการนะครับสอบถามท่านต่อเลยนะครับว่ามีหนังสือเล่มไหนไหมครับที่ท่านอยากอ่านและท่านยังไม่ได้อ่านเลยมีอีกเล่มนึงครับที่เรียกว่า A Brief History of Time คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือประวัติศาสตร์สั้นๆเกี่ยวกับระยะเวลาเกี่ยวกับเวลาซึ่งคนแต่งเนี่ยคือสตีเฟนฮอว์กิงนะครับเป็นเข้าใจว่าเป็นด็อกเตอร์ทางด้านวิทยาศาสตร์แต่เขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโลกของยูนิเวอร์ของจักรวาลนะครับแล้วก็วันเวลาว่าทำไมเวลาที่เรากำหนดเนี่ยต้องมี7วันต้องมี24ชั่วโมงต้องมีวินาทีอะไรต่างๆล่ะอย่างไรซึ่งก็เป็นอีกเล่มนึงที่ผมอยากจะอ่านนะครับแต่ยังไม่ได้อ่านเป็นเล่มที่3แล้วครับทางห้องสมุดนะเข้าใจว่ามีแปลเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรถามว่าทำไมผมถึงชอบอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษคือโดยส่วนตัวเนี่ยทำให้เราได้ฝึกภาษาอังกฤษการเรียนภาษาเนี่ยนะครับความต่อเนื่องเนี่ยสำคัญอย่างผมอย่างอ่านประวัติไปบอกว่าจบต่างประเทศแต่ภาษาอังกฤษถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยมันก็จะลืมเพราะการอ่านการฟังการเขียนเนี่ยก็จะเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเองผมก็เลยจะชอบอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อทวนความรู้ของเราเกี่ยวกับภาษาด้วยนะครับในแง่ของการส่งเสริมการอ่านบางครั้งคนที่เป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เห็นบุตรหลานเนี่ยอ่านหนังสือแต่ไม่ใช่หนังสือเรียนซะทุกวันหรือเป็นหนังสือวิชาการบางทีเขาอ่านหนังสือเพื่อการบันเทิงนวนิยายเรื่องสั้นแล้วบางครั้งผู้ใหญ่อาจจะมองว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยอ่านแบบนี้มันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าในมุมมองของการส่งเสริมการอ่านแล้วเนี่ยท่านอยากมีอะไรจะบอกกับคนที่เป็นผู้ปกครองไหมว่าการอ่านแบบนี้มันก็สามารถที่จะหาประโยชน์จากการอ่านหนังสือประเภทบันเทิงแบบนี้ได้ท่านวิทยากรถามแล้วก็ตอบด้วยแล้วนะครับซึ่งผมเห็นด้วยการอ่านหนังสือทุกประเภทมีประโยชน์ทั้งสิ้นถ้าจะนึกถึงประโยชน์ที่ต่อจากประโยคที่เขียนไว้ในห้องรับรองนะครับที่บอกว่าหนังสือเป็นเครื่องมือที่จุดประกายจินตนาการผมก็จะมีประโยคต่อไปว่าจินตนาการนี่แหละมีความสำคัญกว่าความรู้นะครับเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างโด่งดังทั่วโลกนะครับที่เขาบอกว่า imagination is more important than knowledge เพราะอะไรครับจินตนาการก่อให้เกิดเครื่องไม้เครื่องมือที่เราไม่เคยคิดว่าจะเกิดบนโลกนี้เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นครั้งแรกก็เพราะจินตนาการของคนที่คิดว่าทำไมเราไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้เช่นนี้แล้วมันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยแสวงหาความรู้ที่มาตอบสนองจินตนาการของเขาเพราะฉะนั้นผมเจออาจารย์ฝรั่งอยู่ท่านนึงตอนเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ท่านสอนวิชาภาษาอังกฤษแต่ท่านก็บอกว่าคนที่พูดในคลาสกับ
ับนักศึกษาในห้องนั้นซึ่งรวมถึงผมด้วยเนี่ยเขาบอกว่าให้อ่านหนังสือทุกอย่างที่คุณชอบที่เป็นภาษาอังกฤษไม่จำเป็นจะต้องเป็นตำราหรือเท็กซ์บุ๊กแม้แต่หนังสือติดเรทก็อ่านเถอะเข้าใจไหมครับหนังสือติดเรทก็คือหนังสือที่สำหรับคนเราอาจจะเป็นหนังสือลามกหนังสืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีภาพวับวิวอะไรต่างๆนั่นอ่ะเพราะการที่เราได้อ่านเหล่านั้นเนี่ยก็คือเราจะได้ศัพท์ได้ภาษาได้การใช้นะครับเพราะฉะนั้นถามผมเนี่ยหนังสือการ์ตูนก็มีความสำคัญนะครับสร้างจินตนาการให้กับเด็กให้กับบุตรหลานแม้แต่คนโตๆบางคนตอนนี้ก็ยังชอบอ่านหนังสือการ์ตูนซึ่งผมว่าก็ดีขอให้ได้อ่านนะครับผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับเพียงแต่ควรจะต้องแบ่งเวลาให้ได้นะครับแม้เราจะชอบหนังสือบันเทิงมากกว่าแต่ในชีวิตของความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราทำงานมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอ่านหนังสือที่เป็นวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานนะครับแต่ถ้าเริ่มอ่านช้าไปมันก็อาจจะขาดทุนหรือช้ากว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยจึงถ้าเป็นไปได้ก็ให้แบ่งเวลาหรือความหลากหลายแต่ไม่ควรห้ามในสิ่งที่เขาชอบเพราะถ้าห้ามในสิ่งที่เขาอยากอ่านแล้วทำให้เขาไม่ได้อ่านเนี่ยเขาจะไม่อ่านอะไรเลยนะครับจากการที่ท่านชื่นชอบนะครับจากการสังเกตจากการหนังสือท่านก็จะเลือกอ่านที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะฮะคราวนี้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารอยู่ในหน่วยงานนะครับในกระบวนการยุติธรรมท่านคิดว่าดิจิทัลเนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์กับงานในกระบวนการยุติธรรมได้มากน้อยแค่ไหนครับก็ผมคิดว่าในยุคนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เทคโนโลยีหรือสิ่งที่เราเรียกว่าดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยนะครับหรืออีกคำหนึ่งที่ดังมากในปัจจุบันก็คือ disruptive technology นะครับก็คือเทคโนโลยีพลิกผันหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนั่นแหละนะครับอย่างที่หนังสือแปลเล่มนี้บอกว่าดิจิทัลเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนจริงๆเพราะความเร็วของมันทำให้การเชื่อมต่อต่างๆบนโลกเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วมันเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับในประเทศที่ยากจนที่สุดแต่ถ้าเขามีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับ นักแต่งหนังสือเล่มนี้บอกว่าเขาจะแก้ไขปัญหาความยากจนแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้นะครับจากความรู้ที่ได้จากโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นในงานของเราก็เช่นเดียวกันนะครับในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนการใช้กระดาษในสิ่งที่เราเห็นนะครับต่อไปเนี่ยมลภาวะหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะรุมเราเข้ามาซึ่งเราเห็นตัวอย่างมากมายโดยที่เราเห็นตามข่าวต่างๆเนี่ยครับแม้แต่ภายในภายนอกของเราที่เราเห็นเนี่ยทำให้เห็นว่า หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเปลี่ยนในการใช้เทคโนโลยีมาเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างสิ่งที่เห็นง่ายๆก็คือการใช้กระดาษนะครับมันควรจะต้องลดน้อยลงการใช้ถุงพลาสติกโดยเฉพาะงานของเราเนี่ยงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยใช้กระดาษเยอะมากแล้วยิ่งมีความสะดวกสบายมากเท่าไหร่เปลืองกระดาษมากเท่านั้นผิดคำเดียวปริ้นใหม่ทั้งแผ่นนะครับตอนที่ผมเข้ามาทำงานสารแรกๆเนี่ยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดเนี่ยนะครับพิมพ์เก่งมากเร็วมากผิดน้อยมากและถึงผิดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแก้มีวิธีการแก้ไขทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนกระดาษนั้นทั้งแผ่นแต่เดี๋ยวนี้ผิดแค่ไม่เอกคำเดียวหรือผิดเว้นวรรคคำเดียวก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดทั้งแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเห็นได้ชัดๆว่ามนุษย์กับความสะดวกสบายเนี่ยนะครับมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นนะครับเสมอนะครับอันนี้ก็แต่อย่างไรก็ตามส่วนที่เป็นประโยชน์ของดิจิทัลเนี่ยมันมีมากแล้วนะครับแล้วก็มากซะจนมันเป็นเทรนด์หรือมันเป็นแนวทางที่ทั่วโลกเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเดินไปสู่ทางนั้นโดยเฉพาะทางด้านกฎหมายของเรานอกจากในหนังสืออย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาที่มีแต่หนังสือถ้าเราอยากจะศึกษาหาความรู้เราก็หาแต่เฉพาะในหนังสือไม่มีสื่ออื่นปัจจุบันมันมีสื่อเยอะแยะมากมายในโลกอินเทอร์เน็ตท่านคิดว่าโลกปัจจุบันกับโลกในเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คนเรามีพฤติกรรมการอ่านที่มัน
ปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับเปลี่ยนนะสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ผมว่าเปลี่ยนมากๆเลยก็คือคนอ่านมากขึ้นคำว่าอ่านเนี่ยไม่ได้หมายความแค่อ่านหนังสือหมายถึงอ่านข้อความอ่านข่าวนะครับเคยได้ยินคำกล่าวที่เหมือนกับเป็นตลกขบขันแกมหยิกเล็กๆบอกว่าสิ่งแรกที่คนเราในยุคนี้ตื่นขึ้นมาแล้วจะจับเป็นสิ่งแรกนั้นก็คือโทรศัพท์สิ่งสุดท้ายที่จะวางกอดนอนก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็คือทำให้คนเนี่ยอ่านตลอดเวลาบางทีเดินไปก็ยังอ่านเลยนะครับเดินไปเป็นกลุ่มเนี่ยไม่คุยกันดูแต่มือถือเสร็จแล้วพอจะแยกกันบอกว่าอ้าวจะไปแล้วหรอยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเห็นได้ชัดๆว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดอย่างสังคมไทยเราเรียกว่าสังคมก้มหน้าใช่ไหมครับคือทุกคนเอาแต่ก้มหน้าบนโต๊ะทำงานแต่ไม่รู้ทำงานหรือเปล่านะแต่ก้มหน้าแน่ๆก็คือต้องดูมือถือต้องอ่านเพราะฉะนั้นพฤติกรรมในการอ่านเนี่ยเปลี่ยนไปหนังสือผมก็คิดว่าก็เปลี่ยนไปอีบุ๊กก็มีขายมากขึ้นเดี๋ยวนี้นิตยสารหลายเล่มที่ดังๆในอดีตต้องปิดตัวเองเพราะคนไม่ซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือแสดงว่าคนได้อ่านในสิ่งที่ถูกกว่าเดิมเยอะหรือบางทีอ่านฟรีถูกไหมครับคือไม่ต้องเสียเงินเลยแต่เราก็ได้อ่านเพราะนิตยสารหลายเล่มที่ดังๆก็ปิดตัวไปอย่างน่าเสียดายแต่ต้องเปลี่ยนรูปอ่ะมัน change the world ตรงนี้ก็คือมันก็ทำให้คนที่อยู่ในวงการของการทำหนังสือที่แบบเป็น physical world เนี่ยต้องเปลี่ยนไปต้องคิดกลยุทธ์กลวิธีอะไรต่างๆที่ทำให้เขาอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนไปเป็น e-book อะไรต่างๆมากขึ้นในฐานะที่ท่านเป็นนักอ่านตัวยงคนหนึ่งเนี่ยถ้าในความชื่นชอบของท่านเนี่ยท่านยังชอบหนังสือที่เป็นเล่มแบบนี้ที่เป็นกระดาษกับหนังสือที่เป็นอีบุ๊กในปัจจุบันเนี่ยท่านยังให้ความชื่นชอบในรูปแบบไหนสำหรับผมตอนนี้มันเท่าๆกันนะคือในบางเวลาเนี่ยอยากจับต้องหนังสือแบบนี้เพราะเราต้องยอมรับว่าดิจิทัลบุ๊กหรืออีบุ๊กเนี่ยอิเล็กทรอนิกบุ๊กต่างๆเนี่ยมันยังพลิกได้ไม่เหมือนกับหนังสือแบบโลกความเป็นจริงนะครับเรายังพลิกได้ค่อนข้างไร้ขีดจำกัดมากกว่าแต่ในอีบุ๊กหรือในดิจิทัลบุ๊กเนี่ยการพลิกหาหน้าเนี่ยมันยังทำได้ไม่เหมือนเล่มที่เราจับต้องได้แต่ในอนาคตไม่แน่นะครับมันอาจจะเริ่มเห็นเรื่องแอนิเมชันของการพลิกหนังสือว่าเออมันเริ่มเหมือนกระดาษทำให้เราเห็นว่าพลิกได้เหมือนหน้ากระดาษนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการค้นหาเนี่ยยังไม่เหมือนแต่ในบางขณะผมไม่ต้องการถือมันหนักในตอนเดินทางอะไรอย่างเนี้ยแค่เรามีมือถือเราก็อ่านได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมตอนนี้มันครึ่งๆมันยังไม่เวทไปทางไหนทางหนึ่งนะครับจะว่าอ่านไปแล้วเราขีดเขียนได้เนี่ยเดี๋ยวนี้อีบุ๊กก็ดีขึ้นมีหลายแอปที่ผมใช้ร่วมกันแล้วผมสามารถขีดเขียนมาร์คอะไรต่างๆได้เหมือนอย่างในหนังสือเล่มนี้และที่สำคัญคือเราจะค้นอ่านเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันก็มีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าคลาวด์เนี่ยมาช่วยนะครับอันนี้คือข้อดีของดิจิทัลเวิลด์นะครับเมื่อมีอีบุ๊กเข้ามามากๆโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปค้นคว้าหาหนังสือไม่ว่าจะเรื่องต่างๆเนี่ยที่เป็นเล่มกระดาษแบบนี้ก็ต้องไปที่ห้องสมุดใช่นะแต่คราวนี้เดี๋ยวนี้มันมีอีบุ๊กเยอะแยะมากมายคราวนี้เนี่ยห้องสมุดต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยท่านคิดว่าห้องสมุดจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการของผู้มาใช้บริการอย่างไรและคิดว่าห้องสมุดยังมีความสำคัญกับทุกๆคนอีกหรือไม่ครับยังไงก็ตามห้องสมุดยังมีความสำคัญแต่การปรับเปลี่ยนเนี่ยผมว่าเหมือนกับทุกองค์กรทุกภาคธุรกิจทุกภาคส่วนหรือแม้แต่หน่วยงานต่างๆต้องปรับเปลี่ยนให้ตามกระแสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับเหมือนอย่างในอดีตเนี่ยพอเราเริ่มมีเทคโนโลยีการพิมพ์เป็นครั้งแรกที่เขาเรียกว่ามีเครื่องพิมพ์มันก็เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอดีตยิ่งตอนนี้เรามียุคดิจิทัลนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงอีกเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราของเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกครั้งนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงบนสังคมโลก
แต่มันมีหลายครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมาแล้วเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดแล้วเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วที่สุดกว่าในอดีตที่เคยผ่านมาเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้มันถือว่ามัน disruptive เพราะอย่างนี้มันแบบกระทันหันฉับพลันทันใดมันก็เปลี่ยนห้องสมุดยังมีความสำคัญแต่รูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปการเก็บหนังสือเยอะๆอย่างที่เป็นให้เราจับต้องได้เนี่ยอาจจะน้อยลงแต่ผมว่าต่อไปสิ่งที่จะเก็บคือเป็นหนังสือที่เป็นคล้ายๆกับแบบเป็นโบราณวัตถุอ่ะเป็นหนังสือที่ว่าหาไม่ได้อีกแล้วทรงคุณค่าแม้ว่าจะสามารถผลิตอยู่ออนไลน์ให้หนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้แต่ความรู้สึกที่จะได้จับต้องหนังสือเล่มนั้นเห็นลายเซ็นของผู้แต่งดังๆระดับโลกเนี่ยใช่มันยังต่างกันนะครับอันนี้ท่านอยากที่จะเสริมอีกนิดไหมครับว่าห้องสมุดเนี่ยถ้าในเอาแบบว่าในความคิดของท่านเลยหรือว่าความต้องการของท่านเลยอยากให้ห้องสมุดมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่าการให้บริการอย่างที่ท่านได้บอกมาเมื่อสักครู่อยากจะเพิ่มอะไรถ้าจะให้เพิ่มเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับอาจจะเพิ่มรีวิวนะครับรีวิวหนังสือถ้าเป็นไปได้โดยเฉพาะหนังสือที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนควรอ่านอะไรอย่างเนี้ยอาจจะทำเป็นลิสต์ของหนังสือที่น่าสนใจอะไรไว้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนที่สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหนังสือต่างๆเข้ามาเนี่ยให้สามารถแนะนำได้ซึ่งผมคิดว่าปัจจุบันวิทยาบริการของเราก็ทำได้แล้วในระดับนั้นนะเท่าที่ผมได้เข้ามาดูนะครับก็สามารถทำได้เพียงแต่บางอย่างเนี่ยเราอาจจะเพิ่มรีวิวหรือแนะนำหนังสือดีๆที่มีอยู่ให้กับผู้อ่านได้ทราบในภารกิจหนึ่งของศูนย์วิทยาบริการศาลยุติธรรมเนี่ยก็คือเน้นที่จะส่งเสริมให้กับบุคลากรของศาลยุติธรรมเนี่ยเป็นการส่งเสริมให้รักการอ่านวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านจึงอยากที่จะให้ท่านบอกกับพวกเรานะครับที่อยู่ณที่นี้แล้วกำลังชมการถ่ายทอดสดด้วยว่า อยากให้ท่านได้กล่าวว่าจะทำยังไงให้พวกเราเนี่ย เกิดแรงฮึกเหิมอยากที่จะอ่านหนังสือเยอะๆนะครับอย่างน้อยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวเองนะครับครับเชิญครับคือก่อนอื่นเลยต้องถามว่าเราชอบเรื่องอะไรนะครับแล้วเราก็ค้นหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยมาตอบสนองความต้องการของเราหรือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเจอคำถามอะไรแล้วเราอยากจะค้นคว้าอยากจะอ่านเนี่ยเราก็ไปค้นที่เป็นหนังสือเพราะถึงแม้เราจะเซิร์ชโดยเซิร์ชเอนจินอย่างอื่นนะครับเช่นเราอยากจะรู้เกี่ยวกับมีความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาแล้วอาจจะแค่เซิร์ชเข้าไปโดยใช้คำนี้แต่มันยังไงก็ตามเนี่ยแหล่งที่มาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันไว้ใจได้หรือไม่ได้มันยังไงก็ตามเนี่ยคนที่แต่งเรื่องนั้นๆออกมาเป็นหนังสือเนี่ยมันได้รับการรับรองโดยสภาพแล้วว่าหนังสือเล่มเนี่ยมีการค้นคว้ามามีแหล่งข้อมูลเพราะแหล่งข้อมูลที่เราจะตรวจสอบได้นั่นก็คือพวกอะไรครับพวกเชิงอัดต่างๆพวกหนังสืออ้างอิงต่างๆแต่ข้อความที่เราอ่านบนโลกอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปจากการที่เราเซิร์ชคีย์เวิร์ดเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้แหล่งที่มาเรามั่นใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมแนะนำตามประสบการณ์ของผมเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องหาอันนั้นอาจจะเป็นความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับเราเซิร์ชไปเนี่ยแต่ให้เราพยายามหาหนังสือที่เราคิดว่าเราอยากอ่านเกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยที่แบบเป็นเล่มหนังสือไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามนะครับยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยการค้นหาหนังสือง่ายมากการค้นหาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยง่ายมากเพราะการค้นหนังสือดีๆสักเล่มนึงเนี่ยเป็นงานที่ง่ายมากไม่ได้ยากแบบสมัยก่อนนะครับคราวนี้จะมีคำถามนะครับจากผู้ชมทางบ้านครับท่านครับคำถามแรกจะเรียนถามท่านว่าหนังสือที่ท่านอ่านแล้วสร้างทัศนคติดีๆเวลาที่ท่านรู้สึกท้อแท้ผิดหวังแล้วท่านรู้สึกประทับใจอ่านแล้วมีกำลังใจไม่ทราบว่ามีหนังสือแบบนี้ที่ท่านเคยอ่านไหมครับมีอยู่เหมือนกันผมเคยเจอผมเนี่ยจะชอบคำที่เขาเรียกว่าหนังเขาเรียกว่าอะไรรวมแหล่งคำดีๆอาจจะเป็นประโยคหรือเป็นวลีหรือเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งหนังสือรวมแบบนี้ผมเคยเห็นของไทยนี่ยังไม่เคยเห็นแต่ของต่างประเทศเนี่ยผมเคยเห็น
ที่เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าคำประโยคดีๆ good sayings อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หมวดหมู่ให้กำลังใจหมวดหมู่ที่ทำให้เกิดมุมมองที่ดีในชีวิตหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับความรักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีอยู่เหมือนกันครับคำถามอีกข้อหนึ่งครับแน่นอนครับว่าหนังสือที่ดีนะฮะจะทำให้คนสนใจที่จะอ่านดังนั้นของท่านนี้นะครับก็จึงถามท่านว่าอะไรคือหลักการเขียนหนังสือที่จะทำให้คนอ่านแล้วเขาติดใจผมว่าสิ่งแรกเลยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเชื่อถือได้นะครับเขียนโดยความสุจริตใจความเป็นกลางในทางคือพูดถึงการเขียนเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องบอกว่ามันเป็นทางการหรือเป็นวิชาการอย่างหนึ่งแม้เรื่องที่เราเขียนเนี่ยจะเป็นเรื่องตลกขบขันก็ตามเพราะอะไรครับสิ่งแรกที่เราจะต้องใช้คือการเลือกถ้อยคำที่จะเขียนการเรียบเรียงถ้อยคำนั้นสำหรับผมเนี่ยถ้าผมจะเขียนอะไรออกมาสักอย่างนึงเนี่ยโดยหลักผมจะเขียนประโยคที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนอ่านแล้วเข้าใจง่ายๆนะครับอันนั้นน่ะจะเป็นหลักการหนึ่งนะครับถ้าให้ท่านเลือกหนังสือ3เล่มที่มีอิทธิพลกับชีวิตท่านเลยจะเป็นเรื่องไหนบ้างครับตอบยากนะที่จะเป็นอิทธิพลเหรอเพราะถ้าเป็นคำว่าอิทธิพลเนี่ยมันจะต้องหมายถึงว่ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะพูดได้อ่ะก็คงจะต้องเล่มที่ผมนำมาแนะนำนี่แหละนะครับเพราะทำให้ผมเนี่ยเริ่มใช้โซเชียลมีเดียน้อยลงเพราะสิ่งหนึ่งที่เขาเขียนในเล่มเนี่ยเขาเตือนว่าต่อไปเนี่ยคนในยุคนี้หรือยุคในอนาคตอันไม่ไกลเนี่ยนะครับสิ่งสองสิ่งที่คนจะต้องเรียกร้องมากๆเลยนั่นก็คือความเป็นส่วนตัวกับความปลอดภัยคือถ้าเราพูดว่าคำความปลอดภัยในภาษาไทยเนี่ยอาจจะนึกไปถึงเซฟตี้แต่ความปลอดภัยในที่เนี่ยเขาใช้คำว่าsecurity ซึ่งจะเป็นภาษาที่มักจะใช้กับโลกดิจิทัลหรือเทคโนโลยี security ก็คือความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีนะครับส่วนความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็คือ privacy นะครับซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าความเป็นส่วนตัวของมนุษย์ในยุคเนี่ยเริ่มลดน้อยถอยลงทุกทีแล้วก็ไม่ใช่การกระทําของคนอื่นแต่การกระทําส่วนใหญ่ก็คือเราเพราะเราไปที่ไหนเราก็จะแชร์จะคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งโลเคชันนะครับเซลฟี่ให้รู้จุดต่างๆที่เราไปอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นความเป็นส่วนตัวของมนุษย์ในยุคนี้ก็จะน้อยลงน้อยลงโดยตอนนี้คนอาจจะไม่ค่อยเห็นนักแต่เริ่มเห็นความสำคัญของมันมากขึ้นทุกทีแล้วมันก็จะมาเปลี่ยนผู้บริหารหรือผู้ดูแลประเทศจะต้องออกกฎหมายเพื่อมาคุ้มครองสิ่งเหล่านี้เหมือนอย่างที่หลายประเทศเริ่มทำแล้วอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเดินไปตามถนนแล้วจะนึกจะเซลฟี่ก็เซลฟี่ได้ไม่ใช่แต่มันมีกฎหมายห้ามการถ่ายรูปบนทางสาธารณะหรือสิ่งที่ใช้ร่วมกันกับคนอื่นโดยเฉพาะอยู่ๆจะไปถ่ายรูปคนอื่นอย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมหรือไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่ได้นะครับนักอ่านมักมีประสบการณ์อย่างหนึ่งเขาว่าอย่างนั้นนะท่านนะการอ่านหนังสือโต้รุ่งท่านเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมครับเคยโดยเฉพาะอ่านหนังสือสอบเป็นเหมือนกันส่วนอ่านหนังสือเพื่อความบันเทิงถึงขนาดโต้รุ่งไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่อาจจะมีเล่มที่สนุกแล้วแหมอยากติดตามตอนต่อไปเนี่ยขออ่านจบตอนนี้หน่อยก็อาจจะมีครับอีกคำถามหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงเรื่องภาพรวมของสังคมคิดว่าถ้าจะสร้างประเทศไทยให้เป็นสังคมการอ่านนะฮะจะต้องทำอย่างไรครับในมุมมองของท่านนะอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กอ่ะสำคัญที่สุดนะครับซึ่งจริงๆเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่ลูกยังเด็กอ่ะยังเล็กๆอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังนะครับให้เขาเห็นภาพเดี๋ยวนี้มีเทคนิควิธีในการเชิญชวนเด็กให้ชอบอ่านหนังสือเนี่ยเยอะแยะมากมายอย่างโดยประสบการณ์ของผมเองเนี่ยแต่ก่อนชอบอ่านการ์ตูนตอนเด็กๆมากๆเนี่ยชอบอ่านการ์ตูนเพราะจำได้ว่าเราชอบดูรูปกับสีสันในหนังสืออย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เชิญชวนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าพัฒนาการของการ
่านหนังสือของแต่ละวัยเนี่ยต่างกันถ้าเด็กเล็กๆมากๆเนี่ยตัวหนังสือจะน้อยตัวก็โตๆคำใหญ่ๆคำสั้นๆประโยคสั้นๆภาพเยอะๆนะครับพอเด็กเริ่มโตขึ้นมาหน่อยตัวหนังสือก็เริ่มหนาขึ้นเยอะขึ้นรูปก็น้อยลงจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราอ่านหนังสือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะอ่านหนังสือโดยที่ไม่ต้องมีภาพประกอบนะครับอันนั้นก็ผมคิดว่ามันชี้แนวทางของการเชิญชวนให้เด็กเนี่ยรักการอ่านเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆเนี่ยถ้าเด็กตามวัยเขาจะมีวิทยาการของเขาเหมือนกันว่าวัยไหนควรจะให้ภาพเยอะๆอะไรต่างๆเราเนี่ยเราควรจะนำทำตามแบบนั้นนะครับโดยเชิญชวนแต่ไม่ใช่ว่าอยากให้ลูกรักการอ่านอยากให้เด็กรักการอ่านแล้วส่งหนังสือดีๆให้เล่มหนึ่งให้เขาอ่านผมว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกนะครับต้องให้เหมาะสมกับวัยใช่ครับต้องปลูกฝังการรู้จักว่าเขาอ่านอะไรทำให้เรารู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนท่านคิดว่ามีความคิดเห็นท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับสำนวนประโยคนี้ครับ You are what you readก็จริงนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกประโยคหนึ่งที่เรียนแบบ you are what you eat ใช่ไหมครับส่วนในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า you are what you tweet ใช่ไหมครับอันนี้ you are what you read ก็จริงส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบอย่างเช่นคนที่ชอบอ่านหนังสือนวนิยายวิทยาศาสตร์อย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีเป็นคนที่จินตนาการสูงใช่ไหมครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะเลือกอ่านในสิ่งที่เขาไม่เป็นชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับฮีโร่ชอบอ่านหนังสือต่อสู้เพราะอาจเขาอาจจะมีปมแล้วเวลาอ่านอย่างเงี้ยเขาอาจจะจินตนาการอะไรไปเพราะฉะนั้นคำว่าคุณเป็นในสิ่งที่คุณอ่านเนี่ยมันมีหลายมิติที่เราจะต้องพิจารณาแต่ผมก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับประโยคอย่างนี้ครับครับอีกคำถามนึงนะครับคำถามนี้น่าจะเป็นคนของบุคลากรของศาลเรานี่เองนะครับถามว่าความเป็นตัวของท่านเนี่ยมี2บทบาทคือเป็นทั้งผู้พิพากษากับเลขาธิการสถาบันครับแล้วคิดว่าหนังสือมีส่วนช่วยในการกำหนดความคิดของทั้ง2บทบาทนี้อย่างไรครับมีส่วนมากเพราะอย่างที่ผมบอกว่าบทบาทแรกก่อนในความเป็นผู้พิพากษาอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นว่านักกฎหมายเนี่ยคนที่ประกอบวิชาชีพกฎหมายทุกวิชาชีพไม่เฉพาะผู้พิพากษาจำเป็นที่จะต้องรู้ความรู้สึกนึกคิดรู้จักคุณค่าเขาเรียกอะไรค่านิยมของคนในสังคมเห็นสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นการใช้ชีวิตของคนในสังคมนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเห็นสภาพปัญหาสภาพที่เป็นปัญหาส่วนตัวสภาพปัญหาที่เป็นของส่วนรวมอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องมีความรอบรู้ผมสรุปอย่างนี้แล้วกันเพราะการอ่านเนี่ยจะทำให้เราเห็นมุมมองในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะการเขียนคำพิพากษาหรือการตัดสินคดีเนี่ยผมคิดว่าผู้พิพากษาจำเป็นต้องเข้าใจชีวิตของมนุษย์นะครับหรือสามัญสำนึกของการใช้ชีวิตของมนุษย์ว่าเป็นอย่างไรยกตัวอย่างการที่เราจะลงโทษทางอาญาเนี่ยโดยหลักกฎหมายแล้วให้เราพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับต้องพิจารณาตั้งแต่มูลเหตุจูงใจแต่การที่จะเกิดมูลเหตุจูงใจอย่างนั้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลที่เขาจะนำมาอ้างหรือไม่ต่างๆเหล่านี้มันคือการที่เราจะต้องรู้ความเป็นไปของการใช้ชีวิตคนอย่างลึกซึ้งพอสมควรมันถึงจะนำมาตัดสินปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายในคดีได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายได้อย่างการฟังคำพยานเนี่ยเราท่านผู้พิพากษาเนี่ยควรจะฟังพยานปากไหนอย่างไรเนี่ยไม่ใช่อยู่จับความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์คนนี้หน้าตาดีพูดน่าจะจริงมันไม่ใช่แต่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังถ้อยคำต่างๆที่เราบันทึกออกมาว่าเราจะชั่งน้ำหนักอย่างไรเพราะฉะนั้นการอ่านการทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าช่วยได้มากนะครับส่วนในแง่ของการเป็นผู้บริหารที่สถาบันเนี่ยสถาบันนี้ก็ต้องทำงานร่วมกับคนเยอะแยะมากมายหลายระดับนะครับทั้งผู้เข้ารับการอบรมทั้งผู้อบรมทั้งวิทยากรทั้งเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจในแต่ละจุดว่าจะมีสภาพลักษณะในแต่ละจุดนั้นเนี่ยอย่างไรเราจุดอยู่ตรงนี้เราเล่นบทบาท
อย่างไรอยู่ในจุดไหนเล่นบทบาทอย่างไรจะสร้างการประสานความร่วมมือได้อย่างไรผมคิดว่ามันเป็นเทคนิคที่บางครั้งการอ่านก็อาจจะช่วยได้ทำให้เราเห็นสภาพปัญหาอะไรบางอย่างในอนาคตแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการประสบการณ์ตรงก็มีส่วนนะครับดังนั้นถามว่าการอ่านมีส่วนช่วยไหมผมว่ามีส่วนช่วยในทุกจุดของชีวิตอยู่แล้วไม่ทราบว่าพวกเราที่อยู่ณห้องสมุดศูนย์วิทยาบริการศาลยุติธรรมจะมีคำถามสอบถามท่านวิทยากรบ้างไหมครับหรือจริงๆอาจจะไม่ต้องสอบถามแต่แชร์เขาเรียกอะไรแบ่งปันความคิดหรือแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดจากการอ่านให้พวกเราฟังด้วยก็ได้มีไหมครับถ้ามีเรียนเชิญเลยนะครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับอีกหนึ่งคำถามครับท่านครับทั้งในช่วงเรียนมัธยมช่วงที่ท่านเรียนมหาวิทยาลัยตอนทำกิจกรรมใหม่ๆช่วงไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ช่วงทำงานท่านมีรูปแบบการอ่านหนังสือที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับอันนี้เหมือนเขาไปสืบประวัติท่านมาเลยนะการอ่านที่แตกต่างจริงๆของผมมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะมันชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยก็จะอ่านมาตลอดตั้งแต่เริ่มเรียนแต่แน่นอนว่าก่อนเรียนกฎหมายเนี่ยเรายังไม่รู้จักหนังสือกฎหมายเราก็อาจจะยังไม่ได้อ่านหนังสือกฎหมายโดยตรงแล้วก็อ่านหนังสืออื่นๆหนังสือแบบเรียนหนังสืออะไรที่เกี่ยวข้องนิตยสารอะไรต่างๆนิตยสารบันเทิงบ้างเกี่ยวกับหนังบ้างเพราะแต่เดิมเนี่ยก็ชอบดูภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศแล้วก็อาจจะอ่านรีวิวนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยดูข่าวประกาศอะไรครับแจกรางวัลออสการ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็ชอบแต่ช่วงหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่าสัก10 20ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ดูภาพยนตร์แล้วมันด้วยเหตุผลหลายอย่างนะด้วยเวลาด้วยอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่จะไปนั่งดูภาพยนตร์ตามโรงภาพยนตร์ก็เปลี่ยนไปนะแล้วก็จะดูหนังที่นำมาฉายเป็นหนังเก่าๆบนมาฉายบนทีวีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเน้นไปงั้นมากกว่าก็เลยการอ่านในลักษณะที่อ่านอย่างนั้นเนี่ยก็จะหายไปจากชีวิตเหมือนกันนะครับก็จะเปลี่ยนในปัจจุบันนี้ก็จะมาอ่านหนังสืออะไรที่เกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นนะครับช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านพงเดชได้กล่าวนะครับหรือว่าจะให้ข้อคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านให้กับพวกเรานะครับครับเรียนเชิญเลยครับก็อยากจะฝากว่าไม่ว่าโลกมนุษย์เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดนะครับเทคโนโลยีจะก้าวล้ำเพียงใดแต่ผมว่าคิดว่าการอ่านหนังสือเนี่ยยังเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแม้รูปแบบของหนังสืออาจจะเปลี่ยนไปนะครับและเดี๋ยวนี้เนี่ยการอ่านอาจจะต้องพูดถึงออดิโอบุ๊กด้วยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเกิดมากขึ้นคือแทนที่เราจะอ่านเองเนี่ยแต่เราฟังนะครับการฟังเนี่ยอาจจะช่วยลดย่นระยะเวลาในบางครั้งที่เราเดินทางแล้วเราไม่สามารถที่จะหาหนังสืออ่านได้เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนจากอ่านมาเป็นฟังแต่ใจผมก็ยังอยากที่จะให้ฟังสิ่งที่เขาอ่านจากหนังสือนะครับยังไงก็ตามผมยังคิดว่าการที่คนใดจะเขียนอะไรออกมาเป็นหนังสือได้เนี่ยมันต้องผ่านการคิดค้นผ่านการค้นคว้านะครับอะไรที่เป็นหลักเป็นฐานบางอย่างนะครับจนออกมาเป็นเล่มหนังสือนะครับผมก็เลยอยากจะฝากว่าไม่ว่าจะวันเวลาเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดก็อย่าทิ้งการอ่านนะครับครับและทั้งหมดนี้นะครับคือหนังสือสร้างแรงบันดาลใจโดยท่านพงเดชวานิชกิติกูลเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนะครับวันนี้การถ่ายทอดสดนะครับการอภิปรายโดยศูนย์วิทยาบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับวันนี้ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับก็หวังว่าจะติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ในครั้งต่อๆไปนะครับขอบคุณครับท่านพงเดชครับสวัสดีครับศูนย์วิทยาบริการศาลยุติธรรมขอขอบคุณท่านพงเดชวานิชกิติกูลและคุณธวัชจตุรพัฒน์ไพบูลย์เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจและให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจในครั้งต่อไปและขอสิ้นสุดการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ค่ะ